เป็นเรื่องของมิ่นที่มีน้องชายชื่อเม่นแต่ว่าเม่นเนี่ยป่วยตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เกิดมาเลยครับเป็นโรคหัวใจซึ่งต้องใช้เงินในการรักษาที่ค่อนข้างสูงมากมิ่นก็ทำงานไปเรื่อยปกติจนกระทั่งวันนึงมิ่นได้รับจ็อบให้มารับงานปืนจริงงานนั้นก็คือให้ผมมาลักพาตัวคิวผมก็เป็นคิวครับผมเป็นลูกตำรวจใหญ่ที่แบบผัวพันอยู่กับคดีที่แบบค่อนข้างจะอันตรายมากเป็นเป้าหมายที่ทำให้เป็นภารกิจที่มิ่นเลยต้องไปลักพาตัวคิวใช่แล้วครับผมพอลักพาตัวแล้วปุ๊บทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยจากคำสั่งฆ่าลักพาตัวมันกลายเป็นคำสั่งฆ่าใช่แล้วเราก็เลยด้วยความมินด้วยความจิตใจของเรามันทำให้เราทำไม่ลงพอเราทำไม่ลงเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้เราต้องพาคิวมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะกบดานตัวคิวเป็นเซฟเฮาส์ของคิวแต่ในระหว่างทางนั้นมันก็เกิดเรื่องราวนู่นนี้นั้นต่างๆมากมายขึ้นเรื่อยๆครับช่วยให้ความร่วมมือด้วยกูไหนวะคาแรคเตอร์ของมินเป็นไงคาแรคเตอร์ของมินก็จะเป็นคนที่มีความใจเย็นมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วกันเหมือนจะแข็งกร้าวเหมือนจะกระด้างแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆมินเป็นคนที่จิตใจดีมากแล้วเป็นคนที่พยายามแคริ่งทุกอย่างรอบๆตัวหมดเลยด้วยแบ็คกราวด์ของมินนะครับก็จะมีที่บ้านมี4คนมีน้องชายคือเม่นแล้วก็มีพ่อกับแม่แต่ว่าพ่อแม่นี่เสียชีวิตแล้วรอดครับก็คืออยู่กับน้อง2คนหาเงินดูแลกันเองตอนนี้มินเป็นสตันแมนครับทำงานกองถ่ายอะไรอย่างงี้โดนล็อกคอทั้งวันช้ามีมี